747เครื่องบิน2ชั้นเครื่องบินแรกของโลกครับในเครื่องบินนี้นะคะเป็นเครื่องบินที่มีมากกว่า500ที่นั่งและเป็นเครื่องบินที่ใหญ่มากๆนี่เป็นเครื่องบินนี้เลยวี้โดยเครื่องบินนี้นะครับเริ่มโดยแพนแอมก็คือสายการบินออมถืออยู่เลยโดยพวกเราเนี่ยจะมาดูกันว่า747เนี่ยมาจากอะไรเริ่มมาได้ยังไงแล้วใครเป็นคนใครของแพนแอมเป็นคนบอกให้โบอิ้งเริ่มสร้างโบอิ้ง747ในยุคที่การเดินทางอากาศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ1960ฮวนทริปเป้ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแห่งแพนแอมได้ท้าทายโบอิ้งให้สร้างเครื่องบินโดยสารที่สามารถรับรองผู้โดยสารได้มากกว่าเดิมเท่าตัวโจซัตเทอร์และทีมวิศวกรรุ่นใหม่ของโบอิ้งรับความท้าทายนี้ด้วยการกระตือรือร้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ Boeing 747หรือรู้กันในชื่อ Queen of the Sky ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดยักษ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือส่วนโครงที่โดดเด่นซึ่งเดิมที่จะออกแบบมาเพื่อการขนส่งสินค้าจะกลับมาเป็นสัญลักษณ์อันใหม่เป็นสัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องบินในวันที่9กุมภาพันธ์1969 Boeing 747ได้ขึ้นบินครั้งแรกนับเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การบินเมื่อเริ่มให้บริการในเชิงพาณิชย์ในปี1970กับแพนแอมเครื่องบินลำนี้ได้ปฏิวัติการเดินทางของอากาศทำให้การเดินทางข้ามทวีปสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและราคาไม่แพงสำหรับคนทั่วไปความจุผู้โดยสารขนาดใหญ่ของเครื่องบินนี้ช่วยลดต้นทุนการเดินทางทำให้การเดินทางอากาศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้คนมากขึ้นอย่างไรก็ตามความรุ่งเรืองของ747เริ่มลดลงเมื่อมีเครื่องบิน2เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาแทนโบอิ้ง747ส่งมอบเครื่องบินโบอิ้ง747ลำสุดท้ายในเดือนมกราคม2023ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคของเครื่องบินขนาดใหญ่ที่โดดเด่นลำนี้และนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบนี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ